ความภาคภูมิใจของฮุนเซนนะครับก็คือเหรียญทองที่ได้มาจากนักกีฬาชาติอื่นนะครับซึ่งไม่ใช่ชาติของตนนะครับเพราะว่าซีเกมในครั้งนี้นะครับฮุนเซนได้ทำการจ้างนักกีฬาต่างชาติฝั่งยุโรปมามากมายเกือบทุกประเภทเลยนะครับสวัสดีครับขอสวัสดีและขอต้อนรับเพื่อนๆสู่โมอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็มาพูดถึงประเด็นข่าวกีฬาซึ่งช่วงนี้ก็มีการแข่งขันซีเกมนะครับก็เลยพูดถึงหยิบยกประเด็นซีเกมขึ้นมาพูดในวันนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับซีเกมในครั้งนี้นะครับต่างชาติมองว่าเขมรนะครับเป็นประเทศที่มึนที่สุดในโลกก็ว่าได้เพราะว่ามีการจ้างนักกีฬากีฬาทุกประเภทนะครับมีการจ้างนักกีฬาจากต่างชาติมาไม่ว่าจะเป็นอินเดียสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและชาติอื่นๆในแถบยุโรปนะครับแล้วมีนักกีฬาฝั่งยุโรปนะครับออกมาสัมภาษณ์กับสื่อว่าทางกัมพูชาได้จ้างตนมาแข่งกีฬานะครับแต่ตนไม่ได้เหรียญทองทางฝั่งกัมพูชาจึงเบี้ยวค่าจ้างครับพูดง่ายๆคือถ้ามาแข่งแล้วไม่ได้เหรียญทองนะครับก็จะไม่ได้รับค่าจ้างนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับนักกีฬากัมพูชาที่ไม่ใช่เชื้อชาติกัมพูชานะครับไม่ใช่สายเลือดกัมพูชานะครับถูกจ้างมาให้กว้านเหรียญทองหากไม่ได้เหรียญทองก็กลับตัวเปล่านะครับหลังจากที่มีการแข่งขันบาสเกตบอลนะครับทั่วโลกกลับคิดว่าเป็นการดู NBA อะไรประมาณนั้นครับซึ่งทำให้มีนักกีฬาฝั่งกัมพูชานะครับนักบาสเกตบอลกัมพูชานะครับโพสต์ถึงทีมชาติบ้านเกิดหลังใช้ผู้เล่นโอนสัญชาตินะครับกลายเป็นที่จับตาทันทีกับความสำเร็จกีฬาบาสเกตบอล 3x3 ของกัมพูชานะครับเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32นะครับที่กรุงพนมเปญหลังจากที่คว้าชัยเหนือคู่แข่งได้หมดจนคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับความสำเร็จในครั้งนี้นะครับถูกตั้งคำถามจากโบโรเมโจชัวโบนังนะครับอดีตนักบาสเกตบอลชาวกัมพูชานะครับที่ใฝ่ฝันอยากติดทีมชาติมาตลอดนะครับแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ไม่เคยได้รับโอกาสนั้นเลยนะครับแต่ทีมชุดนี้กลับมีผู้เล่นชาวสหรัฐโอนสัญชาติมาถึง3รายนะครับยังไม่รวมในประเภทหญิงนะครับมีการโอนสัญชาติเหมือนกันนะครับโดยนะครับในอดีตนักบาสเกตบอลชาวกัมพูชาคนนี้นะครับโพสต์ข้อความในโลกออนไลน์ถึงประเด็นนี้ว่าพวกคุณสามารถเรียกผมว่าชังชาติก็ได้หลังจากที่เห็นข้อความนี้ผมไม่สนใจผมเกิดในกัมพูชาลุงและครอบครัวของผมเล่นบาสเกตบอลในกัมพูชาก่อนเกิดสงครามกลางเมืองผมทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้กับกีฬาบาสเกตบอลผมเคยขอเข้าร่วมในซีเกมส์ครั้งที่23แต่กลับถูกกัมพูชาปฏิเสธผมอยากเป็นผู้เล่นโค้ชเทรนเนอร์หรือแม้กระทั่งเด็กยกน้ำแต่สุดท้ายผมก็ยังไม่ดีพอแต่ความจริงก็คือผมกำลังมองดูผู้เล่นทีมที่ไม่ได้มีเชื้อสายหรือความภูมิใจกับประเทศชาติของเราลงเล่นผมยอมโดนโจมตีดีกว่าจะขัดขวางการพัฒนาและลดโอกาสของผู้เล่นชาวกัมพูชาที่จะได้เป็นตัวแทนของประเทศสำหรับนักกีฬาบางคนมันคือความฝันสูงสุดของชีวิตแน่นอนทุกคนชอบที่จะชนะแต่เราต้องเสียไปเท่าไหร่ถ้าประเทศอื่นจะทำแบบนี้เราก็ปล่อยเขาไปทำไมเราต้องทำตามซีเกมคือที่สุดของการแข่งขันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่กับครั้งนี้มันมีความรู้สึกที่ไม่แปลกนี่คือทีมชาติกัมพูชานักกีฬาของเราควรได้รับโอกาสคุณอาจไม่เห็นด้วยและโจมตีผมเกี่ยวกับมุมมองในเรื่องนี้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าสมาคมบาสเกตบอลกัมพูชากำลังทำอะไรอยู่การชนะไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดมันเป็นเรื่องน่าเศร้าจัง
ผมก็แค่เป็นแค่หนึ่งเสียงเท่านั้นนี่ก็คือคำพูดของอดีตนักกีฬาบาสเกตบอลของกัมพูชานะครับสำหรับทัพแม่นห่วงสามคูณสามของกัมพูชานะครับสามารถโค่นแชมป์เก่าทีมชาติไทยได้ตั้งแต่เกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับก่อนกวาดชัยรวดเหนือคู่แข่งทุกชาติเหยียบเหรียญทองได้เป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของวงการยัดห่วงของประเทศเลยทีเดียวนะครับสิ่งนี้อาจจะเป็นความภาคภูมิใจของฮุนเซนนะครับที่ใช้เงินกว้านซื้อนักกีฬาจากต่างชาติเพื่อเอามาลงแข่งให้กับกัมพูชากัมพูชาจะได้มีเหรียญทองนะครับและจะได้เป็นเจ้าเหรียญทองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าซีเกมครั้งไหนก็ตามครับกัมพูชาไม่เคยอยู่ในสายตาของอาเซียนเลยนะครับนักกีฬาแต่ละประเภทนะครับไม่ได้เป็นจุดเด่นที่เตะสายตากับชาวอาเซียนเรานะครับแต่มาคราวนี้นะครับอาเซียนกลับให้ค่าคนกัมพูชาเพราะอะไรเพราะว่ากัมพูชาเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันซีเกมในครั้งนี้นะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือความไม่พร้อมและใจที่ไม่เป็นกลางของเจ้าภาพนะครับมีการสร้างกระแสปั่นดราม่าและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายด้านหลายอย่างที่ทำให้นักกีฬาต่างชาติได้รับผลกระทบนะครับประเทศกัมพูชายังไม่มีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้แอดมินเองก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนก็แล้วกันครับสวัสดีครับ